สำหรับวันนี้นะครับที่สำนักงานกกต.บรรยากาศก็คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับของการเปิดให้กลุ่มการเมืองที่แสดงความสนใจที่จะจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่นะครับมาลงทะเบียนต่อทางกกต.ก็มีผู้สนใจมาลงทะเบียนจำนวนมากนะครับทำให้บรรยากาศที่สำนักงานกกต.คึกคักเนืองแน่นไปด้วยกลุ่มที่มาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่นะครับรวมทั้งกองทัพสื่อมวลชนด้วยทุกแขนงแน่นเอียดเลยนะครับติดตามบรรยากาศรายละเอียดนะครับกับคุณลิลิยาอุปพงศ์รายงานมาจากที่สำนักงานกกต.ครับค่ะขณะนี้นะคะมีกลุ่มที่สนใจจัดตั้งพรรคการเมืองแล้วกว่า34กลุ่มนะคะขณะที่ประธานกกต.ค่ะก็ระบุว่าการที่มีกลุ่มที่สนใจจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นจำนวนมากก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนสนใจการเมืองมากขึ้นค่ะสำนักงานกกต.เปิดแจกบัตรคิวสำหรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตั้งแต่เวลา6 นาฬิกานะคะโดยพรรคการเมืองแรกที่มาจองคิวคือพรรคพลังชาติไทยโดยเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ตามด้วยพรรคประชาไทยพรรคพลังประชารัฐซึ่งณเวลา10 นาฬิกานะคะมีกลุ่มที่สนใจจัดตั้งพรรคการเมืองมาขอจดทะเบียนแล้ว34 พรรคโดยพรรคการเมืองที่น่าสนใจอาทิพรรคพลังชาติไทยของพลตรีทรงกลดทิพยรัตน์ซึ่งเคยเป็นคณะทำงานการปฏิรูปของประเทศของคสช.แต่เจ้าตัวส่งตัวแทนมาพรรคประชาชนปฏิรูปประเทศไทยของนายไพบูลย์นิติตะวันอดีตสมาชิกวุฒิสภาก็ส่งตัวแทนมาเช่นกันนะคะพรรคพลังพลเมืองไทยของนายสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์ซึ่งเคยเป็นทั้งอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชาชนสำหรับความเห็นในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนั้นแต่ละพรรคก็มีความคิดเห็นหลากหลายนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครคัดค้านนายกรัฐมนตรีคนนอกนโยบายหลักของเราคือลดความขัดแย้งขจัดความเหลื่อมล้ำนี่เป็นหลักเลยส่วนจะขยายยังไงต้องใช้เวลานิดนึงนะครับพรรคจะสนับสนุนใครเป็นนายกโอ้ยังไม่เห็นตัวเลยนะวันนี้ให้ถึงวันที่สมัครเลือกตั้งส.ส.ก่อนนะครับจะได้เห็นว่ามีคนใหม่คนเก่าที่พร้อมยังไงชาติและประชาชนเป็นสำคัญนะฮะคนที่จะเป็นนายกต้องมีอุดมการณ์รักชาติเท่านั้นเราวางคุณสมบัติไว้อย่างเดียวเลยนะครับอย่างอื่นไม่เป็นเรื่องรองเรื่องสำคัญคือต้องเป็นคนที่มีอุดมการณ์รักชาติและประชาชนครับก็ถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากนี้ไปพิสูจน์เองว่าเป็นคนที่มีอุดมการณ์รักชาติและประชาชนได้เราก็หนุนแต่ว่าบริวารไม่เกี่ยวประชาชนปฏิรูปไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจเพราะฉะนั้นวาทกรรมที่บอกว่าเราตั้งขึ้นมาเป็นเพื่อฐานเป็นประธานเสียงเป็นนอมินีของลุงตู่นั้นกรุณาเลิกได้แล้วนะครับเรามีเป้าหมายชัดเจนที่ชัดเจนที่สุดอันดับหนึ่งเลยก็คือปฏิรูปกิจการพระสงฆ์สำหรับพรรคของพลตรีทรงกลดที่หลายคนมองว่าเป็นพรรคของทหารและเชื่อมโยงกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั้นนายวีรพลรักธรรมว่าที่โฆษกพรรคพลังชาติไทยก็ชี้แจงว่าพลตรีทรงกลดเคยเป็นแค่คณะทำงานปฏิรูปประเทศของคสช.และรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆจากประชาชนทำให้ทราบถึงความเดือดร้อนจึงมีแนวคิดจัดตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและเชื่อว่าคสช.สนับสนุนทุกพรรคซึ่งการเปิดให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะขณะที่พรรคมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศโดยมีนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.เป็นผู้สนับสนุนและพรรคเสรีรวมไทยของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังไม่ได้เดินทางมาจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองในวันนี้ค่ะด้านนายสุภชัยสมเจริญประธานกกต.ก็กล่าวระหว่างดูความเรียบร้อยนะคะโดยระบุว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและการมารวมตัวกันของพรรคการเมืองในวันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการขัดคำสั่งคสช.ที่ห้ามชุมนุมเพราะถือว่าทุกอย่างดำเนินการตามกฎหมายพร้อมย้ำพรรคการเมืองใหม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการขณะที่การที่มีคนสนใจจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นจำนวนมากแสดงว่าประชาชนสนใจการเมืองมากขึ้นและอยากเลือกตั้งสำหรับขั้นตอนหลังจากกกต.ประกาศรับรองรายชื่อพรรคการเมืองแล้วพรรคการเมืองก็จะต้องดำเนินการจัดหาสมาชิกไม่น้อยกว่า500 คนโดยมีทุนจดทะเบียน1 ล้านบาทและให้มีการจัดประชุมสมาชิกไม่น้อยกว่า250 คนภายใน180 วันนับจากวันที่1 เมษายน 2561ค่ะค่ะสำหรับกระบวนการในวันนี้นะคะก็เป็นเพียงการแสดงความจำนงที่จะจัดตั้งพรรคการเมืองค่ะหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายพรรคการเมืองนะคะซึ่งการเปิดให้จองจัดตั้งพรรคการเมืองค่ะก็ไม่มีกำหนดเวลาแต่ถ้ากลุ่มใดต้องการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งภายในปี2562นะคะก็จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ค่ะ